วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับศูนย์วิทยุสื่อสารอรบเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนผู้มีจิตอาสาในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ครับวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของศูนย์นี้กันครับศูนย์วิทยุสื่อสารอรบเมืองจังหวัดปัตตานีหรือโครงการตาสับปะรดเกิดขึ้นจากความร่วมมือของอาสาสมัครที่มาจากประชาชนเจ้าหน้าที่ราชการตำรวจทหารชรบ.อส.มาร่วมตัวกันเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทหารในการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีโดยมีการตั้งด่านตรวจจุดสกัดรปภ.บุคคลซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 2-3 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ได้มีการจัดวางกำลังแบ่งเป็นโซน10โซนครอบคลุมถนนทุกสายและพื้นที่รอยต่ออำเภอรอบนอกครับชปอค้างคาวชปอค้างคาวแม่หลวงว2เปลี่ยนว2เปลี่ยนท่านสมาชิกร่วมปฏิบัติภารกิจหนาแน่นไหมคะกี่ท่านคะเดี๋ยวนี้แปลไป9ท่านนะครับอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนทั่วไปเราสามารถรับแจ้งข่าวสารมีข่าวแจ้งเตือนแจ้งเตือนให้สามารถที่สามารถทุกๆคนรับทราบแม้แต่อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุไฟไหม้นี้เกิดน้ำไม่ไหลนี้อุบัติรถชนนี้เราสามารถแจ้งเตือนและบอกแล้วก็แจ้งข่าวให้ทางเจ้าหน้าที่รับทราบไม่ว่ารถชนนี้แล้วก็แจ้งให้ตำรวจเข้าไปเข้าพื้นที่ดูแลเกิดเหตุกลางคืนนอนมีอะไรเสียงผิดปกติแล้วก็แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นเพื่อการช่วยกันแจ้งเตือนตรงนั้นตลอด24ชั่วโมงเพราะเราจะมีพนักงานทำงานหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงตรงนี้เราทำงานเต็มที่และเข้มแข็งจริงๆครับเพราะว่าเราทำงานตลอดพนักงานเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สมาชิกเราอยู่ตามจุดต่างๆทั้งหมดถ้าสมมติว่าเรามีสมาชิกแต่ละบ้านเรามีเครื่องแดงอยู่สามารถรับฟังข่าวสารอย่างง่ายๆว่าเราสามารถแจ้งเตือนสมาชิกได้อย่างที่พูดง่ายๆว่าท่านรู้อะไรท่านบอกท่านอยากรู้อะไรท่านถามเราก็สามารถแจ้งข่าวสารทุกคนรับทราบเรารวดเร็วแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าตรงนั้นทหารตรงนั้นอยู่ตรงไหนมีเหตุที่ต้องสงสัยอะไรในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันแต่คนที่จะมาดูแลตรงนี้มีอาสาเข้ามาเยอะเพราะว่าเราตอนนี้วิทยุเรามีอยู่ประมาณ400กว่าเครื่องแต่คนของเรานี่ไม่มีเรื่องเป็นพันแล้วก็ต้องกระจายกันทำงานตรงนี้เขายังต้องหาวิธีว่าสนับสนุนเพิ่มการใช้เครื่องมือสื่อสารตรงนี้อยู่ก็อยากจะฝากให้ทางหน่วยหรือว่าตรงไหนสามารถสนับสนุนเราได้แล้วก็พร้อมที่จะทำงานอาสาตรงนี้ต่อไปการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือได้ว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตร์ของท่านผู้บัญชาการทหารบกครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนเป็นสุขใจสลายคราบหนักด้วย Breeze Excel Oxy Extra ใหม่รวมพลังขจัดคราบน้ำยาฟอกผ้าขาวแปรงน้ำยาป้ายคราบเป็นอย่างเดียวคราบแห้งคราบแค่ไหนก็จัดฮีโร่ตัวจริงใหม่ Breeze Excel Oxy Extra กล้าเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ไปเมืองนอกทีไรกินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่าร้อยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียวตั้งแต่เครื่องปรุงน้ำพริกแกงเขาก็เลือกสรรพิถีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกำลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่ร้อยไทยถูกใจคุณจ๋าอัมพลฟู